ในวันนี้ขอให้เรามาศึกษาพรเจระของพระเจ้าภายใต้หัวข้อสัจธรรมที่ทำให้เราพ้นจากความบาปด้วยกันอันดับแรกพิจารณาดูโรมบท 8, ที่8ข้อที่หนึ่งครับเหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะว่ากฎของพระวิญ,ญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายหากใครได้พ้นจากความบาปและความทุกแห่งความตายจะมีความสุขและปิติยินดีมากเพียงใดครับสำหรับวันที่15สิงหาคมของทุกปีนั้นเป็นวันฉลองอิสรภาพของเกาหลีช่วงเวลาแห่งอิสรภาพได้ถูกออกอากาศผ่านภาพยนตร์สารคดีบ่อยครั้งในวันดังกล่าวทุกคนต่างชูมือ ร้องตะโกนว่าชายโยอ,อิสรภาพของเกาหลีทั้งเด็กทั้งนักเรียนผู้สูงอายุผู้ใหญ่และเยาวชนต่างท่วมท้นไปด้วยความซาบซึ้งใจครับรมบทที่8กล่าวว่าพระเจ้าจะทรงทำให้เราพ้นจากความบาปและอำนาจของความตายแต่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เช่นเดียวกับที่อิสรภาพของเกาหลีในวันที่สิบห้าสิงหาคมนั้นไม่ได้รับมาอย่างง่ายๆการได้รับอิสรภาพทางฝ่ายวิญญาณจึงไม่ง่ายเช่นกันใช่ไหมครับฝ่ายพระบิดาได้ทรงเสียสละบนไม้กางเขนและเมื่อพระองค์ทรงอธิษฐานในส่วนเกตเซมานี 70, จนพระเศโทของพระองค์ทรงหลั่งไหลราวกับสายโลหิตพระองค์ทรงถูกตัวหมินถูกเคี่ยนตี จากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นและทรงทนทุกทรมานในทุกรูปแบบถึงกระนั้นทระบิดาท้ามารดาแห่งสวรรค์ของเราก็ทรงยอมทนต่อทุกสิ่งโดยรอคอยวันที่บรรดาบุตรจะพ้นจากความบาปในวันนี้โดยผ่านหัวข้อเรื่องสัจธรรมที่ทําให้เราพ้นจากความบาปพวกเราต้องไม่ละเลยพรอจนะที่ว่าเราได้ทําให้เจ้า ผลจากกฎแห่งบาปและความตายหรือมองว่าเพราะชะนะข้อนี้ไร้ความหมายกว่าที่เกาหลีจะได้รับอิสรภาพต้องมีผู้จงรักภักดีเพีชิไปเพื่อประเทศชาติกี่คนเมื่อได้คิดไต่ตรองถึงความเสียสละความพยายามและหยาดเหงื่อของคนเป็นมากที่ถูกบรรจุไว้ในคำว่าอิสรภาพฝ่ายเนื้อหนังเช่นนี้แล้วเราเอง ก็ต้องทุ่มเทความพยายามเพื่ออิสรภาพทางฝ่ายวิญญาณมากกว่านั้นสักเท่าใดคงไม่มีอะไรยิ่งใหญ่และน่าอัศจรรย์ไปกว่าเรื่องราวของคนเหล่านี้ไม่ใช่หรือครับครอบครัวบางคนในสยนกล่าวว่าหากเรื่องเหล่านี้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์มากกว่านี้เราก็คงเข้าใจถึงความรักของพระบิดาพระมารดาได้ดีกว่าตอนนี้อย่างไรก็ดีหากเรามองโลกนี้ประหนึ่งว่าเป็นเงา เราก็คงพอเข้าใจได้ว่าพระบิดาพระมารดาทรงทนทุกข์ทรมานมากเพียงใดในโลกฝ่ายจิตวิญญาณแม้เราไม่ได้เห็นกับตาก็ตามการที่พระเจ้าทรงทำให้เราพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายนั้นย่อมไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้หากไม่มีความเสสระความเจ็บปวดและความเศร้าโศกอันยิ่งใหญ่ของพระองค์โปรดจดจำเรื่องนี้ไว้ด้วยกันอีกครั้งครับ ่ายเราต้องยึดศัจธรรมที่พระบิดาพระมารดาทรงอนุญาตเพื่อช่วยให้เราพ้นจากความบาปนั้นไว้จนถึงที่สุดและวิ่งไปสู่สวรรค์ที่นิรันด์อย่างมีกำลังเช่นนั้นแล้วความหมายที่ปิดซ่อนอยู่ในร่มบทที่8คืออะไรกฎของพาะวิญญาณแห่งชีวิตคืออะไรและความหมายของพรเจนะที่ว่าทําให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายคืออะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ พิจารณาดูยอนบทที่6ด้วยกันครับบทที่6ข้อที่53ครับพระเยซูจึงตัดกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กินเนื้อและไม่ดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ท่านก็ไม่มีชีวิตในตัวท่านผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราก็มีชีวิตน,นิรัน และเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายเพราะว่าเนื้อของเราเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราก็เป็นของดื่มแท้ผู้ที่กินเนื้อและเดื่มโลหิตของเราผู้นั้นก็อยู่กับเราและเราอยู่กับเขาพระบิดาผู้ทรงดำรงพระชนได้ทรงใช้เรามาและเรามีชีวิตเพราะพระบิดานั้นฉันใดผู้ที่กินเราผู้นั้นก็จะมีชีวิตเพราะเราฉันนั้นพระเจ้าทรงตรัสว่า เราทำให้เจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายเพื่อให้เราพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายพระเจ้าทรงยอมสละเนื้อและรละหิตของพระองค์เฉพาะผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของพระองค์เท่านั้นที่สามารถพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายได้นี่คือพันธสัญญาของพระเจ้าครับ บางคนอาจคิดว่าตนได้ผลจากบาปโดยไม่มีการเสียสละใดๆไม่จำเป็นต้องทำอะไรนอกจากไปที่คริสตจักรและอธิษฐานเท่านั้นและบ้างก็คิดว่าทุกสิ่งถูกมอบให้แก่ตนโดยไม่มีการเสียสละของผู้ใดระหว่างที่อยู่ใต้การปกครองของญี่ปุ่นนั้นประชาชนเกาหลีต่างได้รับความยากลำบากทั้งถูกปล้นและใช้ชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานแม้อาศัยอยู่ในประเทศของตนแต่กลับไม่สามารถใช้อธิปไตยได้ ประชาชนเกาหลีทุกคนได้ตกอยู่ในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกอยู่เป็นเวลานานไม่ใช่หรือครับผมเชื่อว่าท่านคงทราบเรื่องที่น่าเวทนาของคนเกาหลีนี้เป็นอย่างดีโดยผ่านภาพยนตร,ร์สารคดีหนังสือและรายการทีวีที่แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในสมัยก่อนนั้นคันเคยทุกขทรามานมามากเช่นนี้จะเป็นเรื่องที่มีความสุขมากเพียงใด เมื่อได้ยินว่าตนได้รับอิสรภาพแล้วอย่างไรก็ดีต่อคนเหล่านั้นที่อยู่อย่างสบายและกินอิ่มท้องภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นจะไม่รู้สึกยินดีกับการได้รับอิสรภาพแต่อย่างใดคิดเพียงว่าอ๋อเราได้รับอิสรภาพแล้วเราได้รับอธิปไตยกลับมาแล้วตรงกันข้ามกับผู้ที่เคยประสบกับความทุกข์ยากและความเศร้าโศกมาทุกรูปแบบที่การปิด่อยให้เป็นอิสระนั้น เป็นคำที่มีความหมายมากในยอห์นบทที่หเพื่อทำให้เราพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายพระเจ้าทรงประทานพระกายอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์และยอมหลังพระโลหิตอัลลัมค่าเพื่อบรรดาบุตรพระเมตตาของพระบิดาและพระมารดานี้ได้กำจัดโซ่ตวนของซาตานจากพวกเราและทำให้เราเป็นอิสระ ก่อนหน้านี้อาณาจักรสวรรค์ไม่ได้อยู่ในชีวิตปะจจำวันของเราก่อนต้อนรับเศจจธรรมเราทุกคนต่างคิดว่ามนุษย์ใช้ชีวิตบนโลกและแก่ชราลงจากนั้นก็ดับสูญแต่ในความเป็นจริงแล้วเราจะไม่ดับสูญแต่จะยังคงใช้ชีวิตในโลกหลังความตายคือนรกที่นิรันด์อย่างไรก็ดีครั้นเราหันหาพระเจ้าแล้วพระองค์จึงทรงเปิดประตูสวรรค์ที่นิรันด์แก่เรา ตามพระจนะที่เราเคยอ่านมาทรงตรัสไปว่าจงกินเนื้อและเดิมรอหิตของบุตรมนุษย์แล้วจะมีชีวิติลันในตัวท่านถ้าท่านไม่กินเนื้อและไม่เด่มรอหิตของบุตรมนุษย์ท่านก็ไม่มีชีวิตในตัวท่านท่านจะไม่มีวันได้รับการปลดปล่อยจากโซ่ตวนแห่งความตายท่ามกลางพระคัมภีร์ทั้ง66กเล่มพันทัสญ,ญาที่งดงามและเป็นพระคุณที่สุดถูกมอบไว้ในยอห์นบทที่6ครับ ในหนังสือลูกาเรียกพันธสัญญาที่พระเยซูทรงตั้งขึ้นใหม่นี้ว่าคำสัญญาใหม่ขอให้เราไปยืนยันเรื่องนี้ในลูกาบทที่22ข้อที่7ครับพอถึงวันกินขนมปังไร้เชือ้อเมื่อเขาต้องค่าลูกแกะสำหรับปัสกาพระองค์จึงทรงใช้เปโตรและยอนไปสั่งเขาว่าจงไปจัดเตรียมปัสกาให้เราทั้งหลายกินเขาทูลถามพระองค์ว่าจะให้ข้าพระองค์จัดเตรียมที่ไหนพระองค์ตรัสตอบเขาว่า ดูเถิดเมื่อท่านจะเข้าไปในกรุงก็จะมีชายคนหนึ่งถูลหม่อน้ํามาพบท่านเขาจะเข้าในเรือนไหนจงตามเขาไปในเรือนนั้นจงพูดกับเจ้าของเรือนว่าพระอาจารย์ให้ถามท่านว่าห้องที่เราจะกินปัสกากับเหล่าสาวกของเราได้นั้นอยู่ที่ไหนเจ้าของเรือนจะชี้ให้ท่านเห็นห้องใหญ่ชั้นบนที่ตกแต่งไว้แล้วที่นั่นแหละจงจัดเตรียมไวเ้เถิด เขาทั้งสองจึงไปและพบเหมือนคำที่พระองค์ได้ตัดแก่เขาแล้วได้จัดเตรียมปัส,สกาไว้พร้อมข้อที่19บเ้าทับพระองค์ทรงหยิบขนมปังโมทนาพระคุณแล้วหักส่งให้แก่เขาทั้งหลายตัดว่านี่เป็นกายของเราซึ่งได้ให้สำหรับท่านทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเราเมื่อรับประทานแล้วจึงทรงหยิบถ้วยกระทำเหมือนกันตัดว่าถ้วยนี้ซึ่งเทออกเพื่อท่านทั้งหลายเป็นคำสัญญาใหม่โดยลหิอดของเรา โดยผ่านเทศกาลปสัสกาแห่งคำสัญญาใหม่นี้พระเจ้าทรงประทานพระกายและพระโลหิตของพระองค์กับทั้งยังทรงเปิดหนทางแห่งสวรรค์เพื่อทำให้บรรดาบุตรทั้งหลายพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายหลายคนอาจคิดง่ายๆว่าถ้าเราเชื่อในพระโลหิตอันล้ำค่าของพระเยซูบนกางเขน เราก็จะได้รับการอภัยโทษบาปและได้รับความรอดอย่างไรก็ดีพระคิดทรงทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสณนะสวนเกตเซมนีเพื่อเปิดหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์ให้แก่เราไม่ใช่หรือครับจัดว่าโอพระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนผลไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพรองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ผ่านคำอธิษฐานสั้นๆของพระบิดาเราสามารถตระหนักได้ว่าพระบิดาทรงต่อสู้กับความเจ็บปวดและความทุกข์มากเพียงใดเมื่อทรงเสด็จมายัางโลกนี้ในสภาพเนื้อหนังพระคำพีสรุปความเจ็บปวดปลายวิญญาณทั้งสิ้นของพระเยซูไว้ในการตึงกางเขนของพระองค์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นบนแผน่นดินโลกนั้น ล้วนเป็นแบบและเงาของสิ่งที่อยู่บนสวรรค์กล่าวคือพระเจ้าทรงทุกทรมานในโลกฝ่ายวิญญาณจนเป็นเหตุให้เราได้รับอิสรภาพพระชานุของโพ์ด้านพระทรงอธิษฐานเพื่อเรานับพันนับเื็นครั้งทรงหลังพระโลหติตบนกลางเขนทั้งยังทรงแบ,บกกลางเขนอันหนักนั้นด้วยเท่าเองที่เนินเขากนโกธา เพื่อเราทั้งหลายปายเราบรรดาบุตรไดซิยอนจะต้องไม่ลืมช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดของพระเจ้าโดยเด็ดขาดจึงเป็นเหตุผลที่เทศกาลปัสะกาแห่งคำสัญญาใหม่มีความสำคัญต่อเรามากพร้อมกันนี้พระบิดาพระมารดาผู้ทรงเป็นตัวจริงของปัสะกาแห่งคำสัญญาใหม่ก็ทรงสำคัญกับเรามากเช่นกันไม่ใช่หรือครับ กว่าที่สาธารณรัฐเกาหลีจะได้รับอิสรภาพจากญี่ปุ่นได้มีผู้ต่อสู้เพื่อเอกราชจำนวนไม่น้อยทีเดียวครับแม้ต้องถูกกดขี่ข่มเหงจากคนมากมายและตกอยู่ในความเศร้าโศกถึงกต่นั้นก็ยังมีผู้ที่แอบพยายามหากองทุนในการต่อสู้และผู้สนับสนุนครัวเรือนของนักต่อสู้เพื่อเอกราชอย่างลับๆอยู่เบื้องหลังพร้อมกันนี้ ก็ยังมีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งที่คอยปลุกจิตสำนึกของประชาชนด้วยการศึกษาแม้ไม่ได้ยิงปืนหรือวางระเบิดในสนามรบก็ตามความพยายามและความตั้งใจที่มีต่ออิสรภาพของประชาชนนั้นได้นํำมาซึ่งผลลัพธ์สมดังใจปรารถนาคือวันฉลองอิสรภาพของประเทศในวันที่15สิงหาคมไม่ใช่หรือครับในวันฉลองอิสรภาพนั้นบรรจุไว้ซึ่ง ความอุตสาหะพยายามความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดที่มองไม่เห็นเนื่องด้วยขบวนการกอบกู้เอกราชหลายครอบครัวจึงต้องแยกทางฝ่ายคุณพ่อต้องเดินทางสู่แมนจูเรียเพื่อเข้าร่วมขบวนการกอบกู้เอกราชส่วนคุณแม่ต้องเลี้ยงลูกด้วยการทำงานเย็บผ้าเช่นเดียวกับที่ความยากลำบากของเขานำมาซึ่งผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่คืออิสรภาพ,ภาพการปลดปล่เราให้ผลจากกฎแห่งบาป และความตายนั้นก็มิใช่เรื่องง่ายที่จะอธิบายผ่านการไถ่ตองถึงเรื่องนี้อีกครั้งขอให้เรายึดพระคุณแห่งการอภัยโทษบาปไว้ให้มั่นจนกว่าจะได้เข้าไปสู่สวรรค์ด้วยกันนะครับผ่านการนี้เราทุกคนควรเติมเต็มพระไทยที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ทรงตรัสว่าจงยึดมั่นในสิ่งที่เจ้ามีเพื่อไม่ให้ผู้ใดชิงเอามงกุฎของเจ้าไปได้ ฝ่ายพระเยซูทรงตัดไว้ในลูกาบทที่22ว่าถ้วยนี้ซึ่งเทออกเพื่อท่านทั้งหลายเป็นคําสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราทรงหมายความว่าเพื่อทำให้ท่านเดินบนทางนี้ได้อย่างสบายเราจึงเดินไปก่อนท่านเพื่อปูทางไว้และนั่นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยสำหรับเราอย่างไรก็ดีเราได้เตรียมทางนี้ไว้สำหรับท่านแล้วและเราได้ปูทางไว้เพื่อท่านทั้งหลายแล้วทางซึ่งพระเจ้าทรงมอบไว้แก่เรานั้น คือชะตากรรมของเราครับนี่เป็นทางที่พระบิดาพระมารดาเคยดำเนินดังนั้นไม่ควรที่เราต้องดำเนินในทางนี้ได้หรือครับขอให้เรามาพิจารณาเยเรมีบทที่31อดข้อที่31ด้วยกันครับพระเจ้าตรัสว่าโดยเถิดวันเวลาจะมาถึงซึ่งเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับประชาอิสราเอลและประชายูดา ไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราได้กระทำกับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายเมื่อเราจูงมือเขาเพื่อนำเขาออกมาจากแผ่นินอีย์เป็นพันธสัญญาของเราซึ่งเขาผิดถึงแม้ว่าเราได้เป็นสามีของเขาพระเจ้าตรัสดังนี้แหละแต่นี่จะเป็นพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทำกับประชาอิสราเอลภายหลังสมัยนั้นพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเราจะบรรจุพ,พระธรรมไว้ในเขาทั้งหลายและเราจะจารึกมันไว้บนดวงใจของเขาทั้งหลาย และเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชากรของเราและทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านของตนและพี่น้องของตนแต่และคนอีกว่าจงรู้จักพระเจ้าเพราะเขาทั้งหลายจะรู้จักเราหมดตั้งแต่คนเล็กน้อยที่สุดถึงคนใหญ่โตที่สุดพระเจ้าตรัสดังน,นี้แหละเพราะเราจะให้อภ <c Jay> ัยบาปชั่วของเขาเราจะให้อภัยบาปชั่วของเขาหมายถึงเราจะทําให้เขาพ้นจากความบาปผู้ที่จะทําให้เราพ้นจากความบาปได้คือพระเจ้าผู้ทรงตรัสว่าเราในที่นี้ครับ เพราะเราจะให้อภัยบาปชั่วของเขาและจะไม่จดจำบาปของเขาทั้งหลายอีกต่อไปพวกเราต่างก็เป็นคนบาปที่เคยทำบาปในสวรรค์จนเป็นเหตุให้ตนต้องถูกขับไล่ลงมาสู่โลกนี้พระเจ้าทรงพยายามมากเพียงใดเพื่อปูทางไปสู่สวรรค์น,นั้นโดยลาพังและช่วยคนบาปให้ได้รับความรอดเราทุกคนต้องไม่ลืมโดยเด็ดขาดครับว่า ทางที่เรากำลังเดินอยู่ในขณะนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยความเสียสละของพระบิดาและความพยายามของพระมารดาเพราะพระองค์ทั้งสองทรงเป็นพระเจ้าจึงแค่แตัดว่าจงรับการอภัยโทษบาปทุกอย่างก็สํำเร็จอย่างนั้นหรือครับนี่เป็นความคิดที่ผิดมากทีเดียวหากมีใครทำบาปและมีอีกคนกล่าวว่าเราจะแบกรับความบาปผิดทั้งสิ้นของเขาเองเมื่อนั้น จะเรียกผู้ที่กล่าวเช่นนั้นว่าเครื่องบูชาไทยบาปครับเมื่อเราพิจารณาประวัติศาสตร์ในสมัยพันธสัญญาเดิมแกะแพะหรือวอัวจำนวนมากได้ถูกใช้เป็นเครื่องบูชาไทยบาปเมื่อสัตว์เหล่านั้นถูกนำไปยังโรงฆ่าสัตว์มันก็รับรู้ได้ทันทีจากการได้กลิ่นแห่งความตายว่าอีกไม่นานตนก็คงต้องตาย ฝ่ายท่านเคยเห็นน้ำตาไหลเอ่ยจากตาทั้งสองข้างของวัวไหมครับทั้งแกะและแพะก็ไม่ต่างกันเพื่อต่อสู้เอาชีวิตรอดพวกมันจะไม่ยอมขยับขยื่นแม้จะดิ้นทุรนทุลายมากเพียงใดทายที่สุดแล้วทั้งแกะและแพะไม่ตัวใดตัวหนึ่งก็ต้องเสียสละแทนคนบาปหากเราตระหนักว่า หนทางแห่งพันธสัญญาใหม่ถูกเปิดโดยความทุกข์ทรมานแสนสาหัสเราก็ไม่ควรและเลยเพราะจนะที่ว่าพระเจ้าทำให้เราพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายแต่ต้องระลึกถึงพระเมตตาความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและต้องไม่ลืมความจริงที่ว่าพันธสัญญาใหม่นั้นถูกสร้างขึ้นด้วยความรักและความเสียสละของพระองค์ ยเลมีบทที่31ข้อที่34กล่าวว่าเพราะเราจะให้อภัยบาปชั่วของเขาและจะไม่จดจำบาปของเขาทั้งหลายอีกต่อไปผู้ที่อภัยบาปชั่วของเราและจัดว่าเราจะไม่จดจำบาปของเขาทั้งหลายอีกต่อไปในที่นี้ก็ทรงเป็นพระเจ้าที่ถูกบันทึกว่าเราไม่ใช่เลยครับพระเจ้าเท่านั้นครับทรงฤทริททำให้เราทั้งหลายพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายได้ พิจารณาดูฮีบรูบทที่9้าข้อที่11ดด้วยกันครับ แต่เมื่อพระเคล็ดได้เสด็จมาเป็นมหาปุโรหิตแห่งสิ่งประเสริฐซึ่งมาถึงแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จเข้าไปสู่เต็นท์อันใหญ่ยิ่งกว่าแต่ก่อนที่ไม่ได้สร้างขึ้นด้วยมือคือไม่ใช่เต็นท์แห่งโลกนี้พระองค์เสด็จเข้าไปในวิสุธทธิสถานเพียงทั้งเดียวเท่านั้นและพระองค์ไม่ได้ทรงนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไปแต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไปและทรงสำเร็จการไถ่บาปเชื้อนิรันข้อที่13ครับเพราะว่าถ้าเลือดแพะและเลือดวัวตัวผู้และเท่าของลูกโคตัวเมียที่ประพรมลงบบนนคนาป ามารถชำระมนุษย์ให้บริสุทธิ์ได้ พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ผู้ได้ทรงถวายพระองค์เองแด่พระเจ้าโดยพระวิญญาณนิรันร์ให้เป็นเครื่องบูชาอันตัดจากตาหนิก็จะทรงชำระได้มากยิ่งกว่านั้นสักเพียงใดเพื่อให้จิตใจของคนที่หมกมุ่นในการประพฤติที่นำไปสู่ความตายหันไปรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เพราะเหตุนี้พระองค์จึงทรงเป็นผู้กลางแห่งพันธสัญญาใหม่เพื่อให้คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกมาได้รับวรดกุนิรันต์ตามพันธสัญญาเพราะการพีชีวิตนั้นไถ่คนให้พ้นจากบาปอันเกิดใต้พันธสัญญาเดิมแล้ว พระเจ้าทรงปูทางในท่ามกลางถิ่นทุรกันดารที่แห้งแล้งและเส้นหวังโดยหลงเหลือสิ่งดีหลายประการไว้ให้บุตรของพระองค์ได้เดินไปในทางนั้นอย่างสบายสมมุติว่ามีคนหนึ่งได้พยายามสร้างทางเดินไว้ในป่าที่เต็มไปได้วยต้นไม้หนาทึบผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวไม่มีวันทราบได้เลยว่าก่อนหน้านี้มีคนตัดไม้หามรุ่งหามคำ่ำ และพยายามจนสุดกำลังเพื่อสร้างเส้นทางนั้นคิดเพียงว่าโอ้นี่ไงทางเดินไปไหนมาไหนก็สะดวกอย่างไรก็ดีฝ่ายเราต้องจดจำไว้ว่าในป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้หนาทึบนั้นก็ยังมีผู้ที่สร้างทางเดินไว้เพื่อเราทั้งที่ไม่มีเครื่องมือในการสร้างอย่างเหมาะสมบอ่อยครั้งเราไม่ได้คิดถึงสิ่งฝ่ายวิญญ,ญาณมากพอนั่นก็เพราะทางที่เรากำลังเดินอยู่นั้น ดูเหมือนไม่มีความเหนื่อยยากแต่อย่างใดถ้าเราตระหนักถึงผู้ที่พยายามด้วยสุดกำลังเพื่อทำให้เราพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายเราก็จะเข้าใจถึงเหตุผลที่พระเจ้าทรงสอนให้เราชื่นบานอยู่เสมอและขอบพระคุณในทุกกรณีได้เมื่อนั้นพวกเราก็จะไม่กล่าวคำบน่นและไม่ทะเลาะวิวาทกันอีกต่อไป หากพระเจ้าไม่ทรงปูทางไว้เพื่อเราเราก็คงไม่มีวันเข้าใจได้ว่าพันดัสยาใหม่และเทศกาลปัส,สกาคืออะไรไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงต้องถือรักษาวันสบาโตในวันเสาร์และเหตุใดจึงไม่ควรปฏิบัติไม้กางเขนพระบิดาทรงเสด็จมาในโลกที่ไม่น่าเสด็จมานี้อีกครั้งเพื่อเปิดหนทางที่ราบรื่นไว้เพื่อเรา ส่วนพระมารดาเอง<ด>ก็ทรงนำเราไปสู่หนทางแห่งข่าวประเสริฐแต่ว่าท่านคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของข้าพเจ้าทั้งนี้<ด>ก็เพื่อประทับอยู่กับบรรดาบุตรจนถึงที่สุดฝ่ายเราต้องไม่หลงเืิมความจริงที่ว่าผ่านความรักของพระบิดาพระมารดาเราจึงเป็นอิสระจากโซ่ตรวนแห่งความบาปและความตาย พิจารณาดูต่อในฮีบรูบทที่9ขอ้อที่27ครับมีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไวแล้วว่าจะตายครั้งเดียวและหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาชั้นใดพระคริสต์ก็ชั้นนั้นคือพระองค์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเพื่องบูชาครั้งเดียวเพื่อจะได้ทรงแบกบาปของคนเป็นมากไวพระองค์จะทรงปรากฏเป็นครั้งที่สองมิใช่เพื่อกำจัดบาปแต่เพื่อช่วยบรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อให้ได้รับความรอด ในที่นี้ก็เช่นกันมีบันทึกไว้ว่าพระองค์จะทรงแบกบาปของคนเป็นนันมากไว้หากพระองค์ไม่ทรงแบกบาปของเราไว้เราก็คงมาไม่ถึงวันนี้เราคงกินและดื่มมีต่างจากคนฝ่ายโลกและชราภาพขึ้นจนถึง 60, 70และ80ปีท้ายที่สุดแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไป และยืนอยู่ต่อหน้าพระที่นั่งแห่งการพิพากษาของพระเจ้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ดีพระเจ้าทรงอนุญาตข่าวที่น่าประหลาดใจให้แก่บรรดาบุตรคือการที่พระองค์ทรงเสด็จมาสู่โลกเป็นครั้งที่สองเพื่อช่วยเราให้รอดฮีบรูบทที่1 0บข้อที่เครับ แล้วพระองค์จึงตัดว่าข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าข้าเพื่อจะกระทําตามน้ําพระทัยพระองค์พระองค์ทรงยกเลิกระบบเดิมนั้นเสียเพื่อจะทรงตั้งระบบใหม่และโดยน้ําพระทัยนั้นเองที่เราทั้งหลายได้รับการทรงชําระให้บริสุทธิ์โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสเพียงทั้งเดียวเท่านั้นฝ่ายเราไม่ต้องทําอะไรพิเศษครับเพียงเชื่อในคําสั่งสอนของพระเจ้าและติดตามทางนั้น ด้วยพระเจ้าทรงถวายพระกายของพระองค์เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของเราและทรงตั้งเราไว้ในตำแหน่งที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วข้อที่11กล่าวว่าฝ่ายปุโรหิตทุกคนก็ยืนปฏิบัติกิจอยู่ทุกวันโดยการนำเครื่องบูชาอย่างเดียวกันมาถวายเนืองๆเ,เครื่องบูชานั้นจะลบล้างบาปไม่ได้เลยโดยผ่านบทบัญญัติของโมเสสจะลบล้างบาปไม่ได้เลย ในข้อที่12บกล่าวว่าแต่เมื่อพระเคศทรงถวายเพ่าเองเป็นเครื่องสตวรรบูชาเพราะบาปเพียงครั้งเดียวเป็นเครื่องบูชาที่ลบบาปได้ตลอดไปพระองค์ก็เสร็จประทับเพื่องขวาของพระเจ้าเพื่อทรงคอยอยู่จนกระทั่งศัตรูของพระองค์ถูกนำมาเป็นแท่นรองพระบาทของพระองค์โดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียว พระองค์ก็ได้ทรงกระทําให้คนทั้งหลายที่ได้รับการทรงชําระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์เป็นนิตและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงเป็นพยานให้แก่เราด้วยเพราะว่าพระองค์ได้ตัดไวแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตัดว่านี่คือพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทํากับเขาทั้งหลายหลังจากสมัยนั้นเราจะบรรจุพระธรรมไว้ในใจของเขาทั้งหลายและเราจะจารึกพระธรรมนั้นไว้ในจิตใจของเขาทั้งหลายเพราะฉจะนะข้อนี้ถูกบันทึกไว้ที่ใด ในเยเรมีบทที่31ครับพระเจ้าทรงตัดไว้เช่นนี้เมื่อทรงสร้างพันธสัญญาใหม่โดยผ่านพันธสัญญาใหม่พระเจ้าทรงทําให้เราพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายและทรงเสด็จมายัางโลกนี้เป็นครั้งที่สองเพื่อให้ความรอดแก่เราผ่านการนี้พระเจ้าเอเรหิมก็ทรงนําเราไปสู่หนทางแห่งความจริงของพันธสัญญาใหม่และทําให้เราพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายมนุษยชาติต้องไปสู่ผู้ใดครับ ต้องไปสู่พระวิญญาณและเจ้าสาวคือพระบิดาและพระมารดาขอให้เรามาพิจารณาด้วยกันอีกสักข้อในวิวรณ์บทที่22ข้อที่17ครับพระวิญญาณและเจ้าสาวตรัสว่าเชิญมาเถิดและให้ผู้ที่ได้ยินคํากล่าวว่าเชิญมาเถิดและให้ผู้ที่กระหายเข้ามาผู้ใดมีใจปรารถนาก็ให้ผู้นั้นมารับน้ําแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยสรุปคือผู้ที่ทําให้เรา ผลจากกฎแห่งบาปและความตายคือพระวิญญ,ญาณและเจ้าสาวครับพระองค์ทั้งสองมิทรงลังเลใจที่จะสิ้นพระชนเพื่อเราในสมัยพันสัศญาเดิมชนชาติอิสราเอลได้ถวายเครื่องบูชาไทบาปในทุกๆวันเป็นเวลานานทั้งแพะและวัวจำนวนมากถูกถวายเพื่อความบาปของประชาชนฝ่ายเราจำเป็นต้องตระหนักถึง ตัวจิงของเครื่องบูชาที่หลังโลหิตแห่งความเสียสละนั้นทั้งยังต้องรู้จักพระสรเสียงของพระบิดาพระมารดาและวิ่งไปสู่พระองค์โอ้พระบิดาพระมารดาพระองค์นั่นเองพระองค์ทรงทนทุกทรมานแสนสาหัสเพื่อทําให้เราพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายทุกท่านครับมีสัตว์ตัวใดบ้างครับที่ชอบความตายไม่ว่าคนหรือสัตว์ ต่างก็ไม่มีใครอยากประสบกับความตายอย่างไรก็ดีสัตว์เหล่านี้กลับถูกนำไปยังโรงฆ่าสัตว์ทุกวัน,น,วนเพื่อใครครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อคนบาปเพื่อไถ่บรรดาคนบาปพวกมันจึงถูกถวายเป็นเครื่องบูชาไถ่าบาปครับที่น่าเศร้าที่สุดคือพระบิดาพระมารดาก็ทรงผ่านช่วงเวลาแห่งความทุกนี้เป็นประจำทุกวันเพื่อใครครับเพื่อเราทั้งหลายนี่คือเหตุผล ที่ทรงสร้างพันธสัญญาใหม่ขึ้นครับผ่านพระคมภีเราสามารถรู้สึกได้ไม่ใช่หรือครับว่าพระบิดาพระมารดาทรงพระยามากเพียงใดเพื่อทำให้เราพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายบัดนี้พวกเราควรละทิ้งความเชื่อที่เป็นอย่างเด็กเสียและต้องมีความเชื่อที่เข้มแข็งทั้งต้องฟังพระสุรเสียงของพระบิดาพระมารดาต้องเข้าไปสู่พระวิญญาณและเจ้าสาว ขอให้เราแบ่งปันความรักให้แก่กันและกันให้กำลังใจกันและกันเพื่อทุกคนจะได้เข้าไปสู่สวรรค์โดยไม่ถูกล่อลวงจากมารซาตานเมื่อพี่น้องเดินในทางที่ถูกที่ควรก็จงปิติยินดีด้วยกันและขอให้เราเดินจับมือกันและกันไปบนหนทางแห่งข่าวประเสริฐที่มุ่งหน้าไปสู่สวรรค์ด้วยกันนะครับเป็นทัไทยของพระบิดาพระมารดาไม่ใช่หรือครับที่ทำให้เราพ้นจากกฎแห่งบาป และความตายเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นทุกท่านครับพราเจ้าทรงรักเรามากเพียงใดท่านรักครอบครัวแห่งสวรรค์เช่นนั้นได้หรือไม่ครับด้วยหวังว่าครอบครัวแห่งศิยนทุกคนได้รับความรอดและเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ด้วยความรักฉันพี่น้องอันงดงามเช่นนี้ผมขอจบคำเทศนาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ